ัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะวันนี้ผมเอาหม้อทอดไร้น้ำมันขึ้นมาวางบนโต๊ะนะครับผมก็จะต้องนำหนึ่งเมนูมาฝากคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับซึ่งหม้อทอดไร้น้ำมันที่ผมใช้ในวันนี้เป็นอัลติมาคอซ่านะครับขนาด5ลิตรระบบดิจิตอลนะครับใครสนใจเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เนาะวันนี้จะทำเมนูง่ายๆแล้วก็หลายๆคนชอบกินนะครับส่วนใหญ่จะซื้อกินเนาะแล้วก็ใครมีหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยก็ควรลองนะเพราะว่ามันทำง่ายมากๆเลยนะครับที่เห็นข้างหน้าผมเนี่ยนะครับมันก็คือกล้วยน้ำว้านะครับอันนี้เราจะเอามาปิ้งหรือว่าเอามาทับนะครับที่เขาเรียกว่ากล้วยปิ้งหรือว่ากล้วยทับนั่นเองเพราะว่าพอปิ้งเสร็จเราจะเอามาทับให้มันแบนๆหน่อยเนาะอันนี้ใครไม่ทับก็แล้วแต่นะกล้วยที่เราจะเอามาทำเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นกล้วยที่หามๆนะครับไม่สุกเกินไปหรือว่าไม่ดิบจนเกินไปอย่างอันนี้มันมีหมดเลยนะข้างล่างเนี่ยก็สุกเกินเห็นปะนะครับมะลางนี่จะไม่เอาแต่ประมาณข้างบนเนี่ยยังหามๆอยู่ก็จะเลือกเอาประมาณนี้นะครับเวลากินกล้วยปิ้งมันจะมีน้ำราดด้วยเนาะผมก็ทำแบบง่ายๆอันนี้ใบเตยนะเดี๋ยวจะเอามาใส่ต้มกับน้ำราดให้มันหอมๆหน่อยน้ำราดของผมก็จะทำแบบง่ายๆนะครับไม่มีสัดส่วนตายตัวนะครับใส่เติมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นน้ำกะทิ 100% อันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับส่วนอันนี้เป็นเกลือป่นนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเนยจืดนะครับใส่นิดหน่อยผมจะใส่แค่นี้นะครับแล้วก็ใบเตยอย่างที่บอกให้มันหอมไปแค่นี้เองนะครับแต่อันดับแรกเดี๋ยวเรามาทำกล้วยกันก่อนดีกว่าผมจะเลือกกล้วยมาสัก 4-5 ลูกแล้วกันนะครับคิดว่าเรากินคนเดียวอะนะครับกี่ลูกถึงจะจุเนาะผมเอาประมาณ5ลูกละกันนะครับได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ปอกเปลือกมันก็จะประมาณนี้นะก็จะออกไม่สุกยังไม่สุกมากนะครับแข็งๆมั่งอ่อนๆมั่งอะไรเงี้ยมานี้ได้แล้วที่จริงใครจะใส่เป็นแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมจะทำให้มันเป็นแบบหั่นๆมันซะหน่อยนะครับให้มันเป็นแบบท่อนๆประมาณสักท่อนละประมาณสัก1นิ้วนี่ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็หั่นให้หมดเนาะอันนี้ลูกมันไม่ได้ใหญ่มากก็ลูกหนึ่งก็หั่นได้ประมาณ3ท่อนคือแค่นี้เนี่ยกินคนเดียวจุกเลยนะเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเอานี้ไปใส่น้ำหม้อทอดก่อนเนาะแล้วก็เอากล้วยมาเรียงเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ในหม้อทอดไปเลยรอบแรกเราจะใช้อุณหภูมิที่180องศานะครับแล้วก็เวลา15นาทีเนาะอันนี้เซตเริ่มต้นมันเริ่มที่15นาทีแล้วนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มกันนะตั้งหม้อก่อนนะครับเปิดเตาเอาไฟอ่อนๆเนาะเอาไฟสักขีด2ขีดก็พอนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวใส่กะทิไปก่อนไม่ต้องใส่เยอะนะเราทำไม่เยอะน้ำราดนี่เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะใส่ไปสัก2ช้อนโต๊ะเกลือป่นนี่ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะผมจะใส่ไปสักปลายช้อนชานิดๆ นะครับเดี๋ยวผมจะคนให้นี่มันละลายก่อนนะน้ำตาลอ
หมดแล้วเดี๋ยวผมจะใส่เนยนะครับเนยจืดแล้วก็คนให้เนยมันละลายนิดนึงพอเนยละลายผมจะใส่อันนี้ไปด้วยใบเตยเดี๋ยวจะเคี่ยวให้มันเหนียวๆนิดนึงนะครับถ้าหากว่าเราคิดว่ามันเหนียวได้ที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็จะพอแค่นี้นะปิดเตาเลยเนาะครบ15นาทีแล้วเดี๋ยวผมมาดูนะครับขอเปิดด้วยโอ้โหข้างนี้เหลืองกำลังดีเลยเนาะแต่เขาก็สุกทั้งแบบทั้งสองด้านแล้วนะเพราะว่าหม้อทอดไร้น้ำมันนะมันมีตะแกรงนะครับทีแรกผมว่าจะอบ2รอบแต่ผมว่าพอแล้วล่ะแค่นี้นะครับประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะเอาวางบนเขียงแล้วเราก็จะเอาทับนะครับอันนี้คือกล้วยมันไม่ติดอยู่แล้วนะไม่ติดตะแกรงแล้วนะตะแกรงไม่ค่อยเปื้อนเลยนะครับหลังจากได้แบบนี้แล้วเราก็จะทับให้มันแบนๆเลยเนาะนะครับอาจจะใช้เขียงอีกอันหนึ่งมาทับก็ได้ถ้าใครไม่มีก็อาจจะใช้สากนะครับแต่ผมจะใช้เนี่ยตะหลิวไม้เนี่ยนะครับผมจะลองทับดูนะมันก็จะแบนๆแบบนี้เนาะนะครับห่างนิดนึงอันนี จะลองชิมให้ดูนะครับที่จริงเขาจะราดไปเอาน้ำราดมาราดตรงนี้เลยก็ได้นะแต่บางคนไม่อยากกินหวานเยอะนะครับเขาก็จะใช้วิธีจิ้มเอาเนาะแบบนี้นะครับคือกล้วยเนี่ยมันสุกเหนียวหนึบกำลังพอดีเลยนะครับก็คืออบครั้งเดียวที่180องศาเวลา15นาทีนะด้วยหม้อทอดอะไรน้ำมันอัลติมาคอซ่าเครื่องนี้นะนะครับเพราะว่ากำลังไฟประมาณ 1,700 วัตต์นะฮะแล้วก็น้ำราดหรือน้ำจิ้มเนี่ยที่ผมเทไปเมื่อกี้ผมอาจจะใส่เกลือไปเยอะนิดนึงนะครับมันจะออกเค็มๆหน่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใส่เกลือหรือว่าลดเกลือลงมานิดนึงก็ได้กำลังดีนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับอันนี้เป็นเมนูง่ายๆที่ทำก็ได้แน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหาเมนูที่ทำกับหม้อทอดอะไรน้ำมันมาฝากอีกรวมไปถึงเมนูที่เราทำเองง่ายๆกินที่บ้านแบบง่ายๆนะครับแล้วก็รีวิวอุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านภายในครัวเนี่ยนะครับมาให้ชมกันเรื่อยๆวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ